บุ๊กชนกวนันท์ช้ำสุดคนไว้ใจทำการลงฝากให้คิดบาปกรรมมีจริงทำแบบนี้อย่าคิดว่าจะได้ดีกลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตให้ความสนใจขึ้นมาทันทีสำหรับกรณีที่นักแสดงสาวตุ๊กชนกวนันท์รักที่โพสต์ข้อความลงบนอินสตาแกรมTOOKCHANOKWUANAN ประกาศข่าวการพ้นสภาพพนักงานของอดีตผู้ช่วยท่ามกลางความสงสัยของใครหลายคนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้กันแน่กระทั่งล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับตุ๊กชนกวนันท์ในงานไลอัพคริสต์มาสทรี 2021 ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จึงได้เข้าไปสอบถามถึงที่มาที่ไปของเรื่องดังกล่าวโดยเจ้าตัวได้ลงรายละเอียดว่าสำหรับเรื่องนี้ตัวเธอเองมองว่าเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดด้านเงินทองจากการทำงานที่ไม่โปร่งใสและถ้าหากสามารถพูดอะไรมากกว่านี้ได้ก็จะขอออกมาชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งในอนาคตอีกทั้งจนถึงตอนนี้เธอเองก็ยังไม่สามารถติดต่ออดีตผู้ช่วยเพื่อทวงถามความคืบหน้าได้เช่นกันมันเป็นเรื่องราวของความผิดพลาดในการทำงานแต่ว่าจริงๆแล้วมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเจ้าตัวเขาก็รับรู้ข้อผิดพลาดนั้นรับรู้ยอดตัวเลขมีการตกลงกันนัดวันจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าจะไปหาเงินมาจ่ายจริงๆแล้วมันก็จะเรียบร้อยไม่ต้องให้คนนอกรับรู้ทางครอบครัวของเขาก็รับรู้ทุกอย่างมีการพูดคุยโทรศัพท์กันแต่เผอิญว่าวันที่เรานัดรับเงินติดต่อไม่ได้ทั้งครอบครัวเช่นเดียวกันจริงๆเรื่องขึ้นประกาศใน IG มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องทาง HR ของบริษัทที่หากมีข้อผิดพลาดจากการทำงานก็ต้องแจ้งแล้วเราเป็นคนที่เพื่อนๆรักมากเมตตามากเวลาไปไหนมาไหนเขาก็จะเอ็นดูทั้งเราทั้งทีมและก็ผู้ช่วยก็เลยต้องแจ้งให้ทราบและมีการแจ้งความตามกฎหมายจำนวนเงินที่โกงไปเท่าไหร่ใช้คำนี้เลยเรียกว่าเป็นข้อผิดพลาดจากการทำงานดีกว่าเพราะมันก็มีความไม่โปร่งใสด้วยและมีส่วนเรื่องผิดพลาดและตัวเลขไม่ตรงจริงๆแล้วทางตำรวจอยากให้ทุกอย่างอยู่ในรูปคดีก่อนเลยขออนุญาตว่าทุกอย่างจบแล้วจะมาอธิบายเพิ่มเติมก็เป็น6หลักรู้ได้ไงว่ายอดเงินไม่ตรงจริงๆก็เห็นความผิดพลาดมาเรื่อยๆด้วยความที่ว่าดูแลกันเหมือนแม่ลูกเลยไม่กล้าบอกเพราะด้วยการทำงานเวลาบอกเขาก็จะมีการงอนมีชักสีหน้าเราเองก็อาจจะดูแลไว้วิธีที่ไม่ดีมากคือไม่กล้าพูดแต่ในช่วงโควิดโชคดีที่มีน้องสาวเข้ามาช่วยซึ่งอันนี้เป็นการแบ่งเบาภาระได้มากๆน้องสาวก็มีการพูดที่ซอฟและถนัดกว่าและพูดไปกับเขาแต่สุดท้ายเรื่องมันไม่ได้ผลน้องสาวมาดูบัญชีมาตรวจสอบให้เลยเห็นตัวเลขว่ามันไม่ตรงตอนนี้ยังติดต่อเขาได้อยู่ไหมไม่ได้เลยที่มันมีปัญหาเพราะติดต่อไม่ได้นี่แหละแล้วพอดีเราเองก็สนิทกับทางครอบครัวเขาแล้วก็ติดต่อไม่ได้ทั้งครอบครัวเลยก็มีหลายๆคนช่วยโทรแล้วเขาใช้วิธีบล็อก Facebook ของคนที่รู้จักทั้งหมดทั้งช่อง9แทบจะหมดทั้งวงการบันเทิงเงินเท่านี้เขาก็ยอมเปลี่ยนโลกเลยไม่แน่ใจว่าเพื่ออะไรติดต่อเขาไม่ได้นานแค่ไหนจริงๆที่ตกลงว่าจะต้องมีการจ่ายเงินกันคือวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เริ่มติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนคือมีการคุยกันแล้วก็วางแต่นึกได้ว่ามีเรื่องจะต้องคุยเลยโทรกลับก็ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่สายๆวันที่9พฤศจิกายนจนถึงวันนี้หลังจากนี้จะดำเนินการยังไงตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทำรูปคดีอยู่ในช่วงคุณตำรวจออกหมายเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีทางตำรวจอยากให้พูดแค่ว่ามันเป็นเรื่องของการผิดพลาดในการทำงานจริงๆแล้วเรามีการนัดเคลียร์ปกติและนัดวันจ่ายเงินกันก็จบ
เราเองไม่ได้อยากดำเนินคดีทางกฎหมายเพราะเราเองก็ยุ่งเรื่องลูกและก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ใช่บุคคลที่เราอยากจะมีปฏิสัมพันธ์มากนักจ่ายเงินก็จบตั้งนานแล้วไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะต้องอภัยกันถ้าเขาดูอยู่อยากบอกอะไรเขาจริงๆแล้วเดี๋ยวทางตำรวจต้องมีการติดต่อไปอยู่แล้วถ้าดูอยู่วันนี้แล้วอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วประมาณว่าด้วยความสัมพันธ์คือทุกคนตกใจเพราะว่าเขาแทบจะเหมือนลูกคำเดียวที่บอกเขาคำสุดท้ายคือเขาไม่ได้อะไรน้อยกว่าแพรวภูมิเลยเพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนี้กับใครเลยเราว่าบาปกรรมมันมีจริงมากแล้วคนที่ทำแบบนี้ไม่มีวันได้ดีจริงๆนะเราเชื่อมากมากมากอย่าทำแบบนี้เลยคนเราถ้าอยากได้ดีก็ต้องทำดีแล้วจะเจริญตุกบวยแท็กทีมอีกครั้งจัดงานวันเกิดให้ลูกชายน้องภูมิเซอร์ไพรส์มากตุกเผยภาพน่ารักน้องแพรวโชว์ฝีมือการตัดผมส่วนน้องภูมิหุงข้าวให้ทานเคเคเค